โดยแนวทางในการแก้ปัญหายางาราตกต่ำนะครับโดยการนําน้ำํำยางที่รับซื้อจากเกษตร,รกรกระจายไปตามโรงงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะผลิตเป็นชิ้นส่วนของอยางรถยนต์นะครับในการส่งให้กับโรงประกอบรถยนต์ตามประเทศต่างๆนั้นวันนี้ที่ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับลงพื้นที่สํารวจโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจงังหวัดนครปฐมที่มีความพร้อมกับในการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาย,ยางาราตกต่ํา นายพสุโลหานชุนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยางรถยนต์กลุ่มบริษัทโอตานิตำบลบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งผลิตยางรถบรรทุกรถโดยสารและปัจจุบันนั้นเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีบริษัทในเครือ2บริษัทคือบริษัทยางโอตานิจำกัดและบริษัทโอตานิเรเดียลจำกัดผลิตยางรถยนต์ครับในการที่จะส่งออกให้กับไปประกอบโรงง,งานประกอบรถยนต์ชั้นนํา16แห่งทั้งในและต่างประเทศ ในปี2558มีการใช้ยางพาราเพื่อแปรรูปเป็นยางล้อจำนวน22,000ตันและปี2559นั้นบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งจะทำให้มีการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มเป็น36,000ตันต่อปีและภายใน5ปีนั้นตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตที่จะทำให้มีการใช้ยางธรรมชาติกว่า76,000ตันต่อปี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้ตั้งทีมเพื่อติดตามเร่งรัดและคำปรึกษาแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตที่รับอนุญาตประกอบกิจการในปีนี้80แห่งให้เริ่มดำเนินการให้เร็วขึ้นซึ่งมี16โรงงานเปิดดำเนินกิจการไปแล้วคาดว่าจะมีการใช้ยางพาราเพื่อการผลิตจำนวน33,425ตันหากปีนี้เปิดครบทั้ง80แห่งก็คาดว่าจะใช้ยางพาราถึง870,000ตันต่อปี